จริงๆเคสนี้นะหนึ่งก็หนึ่งตามคดีมาต่อเนื่องที่ตามไล่มาเนี่ย4คดีแล้วก็ตามเคสตัวนี้มา2ปีแล้วนะครับจุดนี้เป็นจุดที่พักยาที่จังหวัดนครปฐมครับเขาพยายามหาจุดนี้เฝ้าระวังรู้ว่าอยู่ในระแวกนี้แต่เราไม่รู้เนื่องจากว่าคนร้ายเองก็เปลี่ยนวิธีการติดต่อซึ่งมันทำให้ยากต่อการเช็คนะครับจังหวะที่นครปฐมไปจับนะครับกับด่านแล้วก็จับอาวุธแล้วก็ตรวจดูมือถือแล้วก็มีคนที่เคยมีประวัติเรื่องยาเสพติดก็เลยกลัวว่าจะตามไปถึงแหล่งอีกแหล่งหนึ่งของเขาก็เลยเปลี่ยนจุดมาเก็บไว้ที่นี่ทั้งหมดมันเลยเยอะปกติจะอยู่ประมาณ2ล้านเท่าที่เราจำไม่ได้นะครับก็จะกระจายอยู่ตามเซฟเฮาส์ของเขาประมาณ2ล้านเม็ดแต่วันนี้เขาเปลี่ยนจุดเพราะเขากลัวว่าทางนู้นเขาจะโดนจะเบิร์นก็เลยเอามารวมไว้ที่นี่ก็เลยได้เยอะซึ่งหัวหน้าชุดที่นำการจับกุมบอกให้ได้จับยามาเนี่ยคราวนี้ถือว่าได้เยอะที่สุดแล้วมูลค่าเกือบ300ล้านรวมแล้วก็มันมีเฮโรอีนซึ่งเราไม่ค่อยได้เจอนะครับเพราะต้นทุนของเฮโรอีนมันสูงแล้วสิ่งที่สังคมกำลังตั้งคำถามว่าทำไมจะต้องมาจับช่วงที่ท่านกำลังจับตำแหน่งเพราะว่าหลายๆครั้งที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนตำแหน่งการโยกย้ายการอันนี้อันนี้พี่ไม่เรื่องของตำแหน่งดีกว่าถ้าคุยตำแหน่งเอาไว้ทีหลังแต่ทุกอย่างไม่มีเรื่องบังเอิญหรอกครับเราก็ไม่รู้พี่หลักบอกว่าพี่ท่านจะให้มาที่นี่แหละพี่บอกพี่ขี้เกียจไปนะครับจะมาไปที่นู่นเดี๋ยวจะหาว่าพี่มาจัดฉากวางอย่างเงี้ยนะ